คลิปนี้จะพามาเก็บตกภาพรวมของ Mac OS 14 Sonoma นะคะซึ่งจะมี14ฟีเจอร์ที่นุ้งนิกจะพูดถึงซึ่งบางฟีเจอร์เนี่ยพี่หนึ่งได้พูดในคลิปสรุปเปิดตัวไปแล้วแต่ก็มีอะไรเพิ่มเติมมาให้ดูกันในคลิปนี้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะอันแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าพี่หนึ่งจะพูดถึงไปแล้วแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะก็คือพวกล็อกสกรีนแล้วก็ภาพพื้นหลังเวลาที่เราพักหน้าจอเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวนะคะเวลาที่เรากดพักหน้าจอภาพพื้นหลังค่ะเขาจะเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันเป็นภาพของวิวทิวทัศน์ต่างๆที่สวยงามมากและเวลาที่เราปลดล็อกหน้าจอเนี่ยภาพพื้นหลังก็จะซิงกับภาพล็อกหน้าจอที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเกี่ยวกับภาพพื้นหลังเขามีการเพิ่มภาพพื้นหลังที่เป็น wallpaper ของ MacBook Air 15นิ้วเข้ามาให้เราใช้งานด้วยมีทุกสีให้ใช้งานเลยถ้าใครชอบนะคะก็รอใช้งานได้เลยเรายังอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะคะเมนูด็อกข้างล่างนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งาน Spotlight เนี่ยเมนูมันจะมีความโค้งมนขึ้นมานิดนึงนูนิกมองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าใช้มากขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นดูมินิมอลดูมีความพรีเมียมมากขึ้นอันนี้ชอบมากเลยค่ะมาพูดถึงวิดเจ็ตกันบ้างนะคะ Mac OS Sonoma เนี่ยสามารถนำวิดเจ็ตมาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปได้แล้วนะคะซึ่งวิดเจ็ตพวกนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกับบน iPhone แล้วก็ iPad เลยแล้วก็เป็นวิดเจ็ตที่สามารถตอบโต้ได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเขามีการซิงค์วิดเจ็ตจาก iPhone iPad มาใช้งานบน Mac ได้ด้วยอย่างเช่นบางแอปนะคะไม่มีบน Mac แต่ว่าเรามีแอปนี้อยู่บน iPhone เราก็สามารถดึงวิดเจ็ตที่อยู่บน iPhone มาไว้บน Mac ได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้งานหน้าต่างอื่นอยู่นะคะตัววิดเจ็ตที่เราตั้งค่าไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเขาจะมีการดิมแสงนะคะให้เป็นสีเรียบๆมันจะได้ไม่รบกวนสายตาเวลาที่เราเล่นหน้าต่างอื่นอยู่ค่ะต่อมาจะเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะนุ่งนิกไปเห็นมาจากบล็อกเกอร์ต่างประเทศเวลาที่เราดับเบิลคลิกนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่หน้าเดสก์ท็อป2ครั้งเนี่ยแถบที่เราเล่นอยู่นะคะมันจะถูกเก็บซ่อนไว้ด้านบนก็คือจะเป็นแถบเล็กๆด้านบนแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปของเราทันทีเลยนะคะเหมือนเป็นการเรียกใช้งานหน้าเดสก์ท็อปแบบรวดเร็วหรือว่าเข้าไปดูวิดเจ็ตแบบรวดเร็วเวลาที่เราจะกลับไปดูแถบที่เราใช้งานเมื่อกี้ก็แค่แตะที่ด้านบนที่เขาย่อไว้นะคะเขาก็จะขยายแถบให้เราแบบเต็มหน้าเลยอันนี้ชอบมากค่ะมาดูที่เรื่องของแป้นพิมพ์กันบ้างนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูจะเล็กๆนะคะแต่ว่า impact มากๆเลยก็คือเวลาที่เรากด cap lock กด shift นะคะเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะที่ช่องข้อความนะคะหรือว่าช่อง spotlight รวมถึงในแอป note เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวบ่งชี้เล็กๆนะคะเอาไว้แบบ make sure ว่าเราเนี่ยกดเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเรากดเปลี่ยนภาษาไปแล้วเราไม่รู้เอ๊ะเปลี่ยนให้หรือยังแต่ว่าเราพิมพ์ไปครึ่งประโยคแล้วนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะมาดูที่แอป FaceTime กันบ้างนะคะอย่างที่เรารู้หรือว่าใครเคยใช้งานมาแอป FaceTime ใน Mac OS 13นะคะมันจะมีฟีเจอร์ที่จะมีแสง Studio แล้วก็มีโหมด Portrait ให้เราใช้งานเราสามารถกดเปิดแล้วก็ปิดได้แต่ว่าใน Mac OS เวอร์ชันใหม่นี้นะคะเวอร์ชัน14 Sonoma เนี่ยเขามีการเพิ่มเข้ามาให้เราสามารถเพิ่มหรือปรับลดระยะเบอร์ของโหมด Portrait ได้แล้วก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดแสงของโหมดแสงไฟ Studio ได้อันนี้ก็ดีเช่นกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือมีปุ่มกดไลค์ปุ่มหัวใจแล้วก็ปุ่มอื่นนะคะที่เราสามารถกดเพื่อแสดงความรู้สึกระหว่างที่เรากำลังคุย FaceTime หรือว่าใช้แอปประชุมออนไลน์ได้อย่าง Zoom เนี่ยก็รองรับแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะระหว่างที่เราโทร FaceTime หรือว่าใช้แอปประชุมออนไลน์มันจะมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาชื่อว่าPresenter Overlay นะคะที่เราสามารถปรับขนาดหน้าต่างของเราได้ปรับเป็นวงกลมเล็กๆก็ได้หรือว่าจะปรับแค่เราเป็นตัวใหญ่ๆนะคะแล้วพื้นหลังเนี่ยเขาก็จะไดคัทให้ทันทีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งสำหรับคนที่ต้องพรีเซนต์งานออนไลน์ดีมากๆเช่นกันค่ะSafari บน Mac OS 14นะคะสามารถเพิ่มเว็บแอปมาไว้บนด็อกได้แล้วอย่างเช่นใครที่เข้าไปดูเว็บ iPhone Mode บ่อยๆเนี่ยก็สามารถกดเพิ่มเว็บนะคะมาไว้ที่บนด็อกได้เลยเวลาที่เราใช้งานก็คล้ายๆกับการเปิดแอปทั่วไปนะคะเราเปิดขึ้นมาเราก็จะมาเจอกับหน้า iPhone Mode เลยถัดมาค่ะเหมือนกับบนใน iPhone แล้วก็ iPad เลยเราสามารถสร้าง Safari โปรไฟล์ได้นะคะบน Mac นะคะพอเราไปสร้างนะคะก็จะเป็นการแยกประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นะคะแยกคุกกี้แยกส่วนขยายออกเป็นแต่ละโปรไฟล์ไปเลยอย่างใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องสลับโหมดระหว่างทำงานเรียนหรือว่าหาสิ่งที่ตัวเองชอบบ่อยๆเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ค่ะ
อีกอย่างนึงเกี่ยวกับ Safari นะคะ Apple เขาเคลมไว้ว่าการใช้งาน Safari เนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นบน Mac OS Sonoma นะคะใครที่อยากทดสอบประสบการณ์การใช้งาน Safari ที่รวดเร็วขึ้นนะคะก็รอใช้งาน Mac OS Sonoma ได้เลยมาพูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวบน Safari กันบ้างนะคะบน Safari บน Mac เนี่ยก็มีแท็บส่วนตัวให้เราใช้งานเช่นกันเวลาที่ใครจะใช้งานแท็บนี้นะคะจะต้องทำการสแกนนิ้วนะคะที่ MacBook ก่อนหรือว่าใส่รหัสผ่านเครื่องก่อนถึงจะสามารถใช้งานแท็บนี้ได้อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวที่นุ๊กนิกชอบมากเช่นกันถัดมานะคะเรายังอยู่ที่ Safari เหมือนเดิมค่ะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนน่าจะอยากได้นะคะ Apple เขาแอบเพิ่มฟีเจอร์การปิดแท็บทั้งหมดให้เราอัตโนมัติเข้ามาซึ่งเราจะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในเมนูตั้งค่าของ Safari นะคะเลือกได้เลยว่าจะให้ปิดแท็บทั้งหมดอัตโนมัติในช่วงระยะเวลา1วันที่ผ่านมา1เดือนหรือว่า1อาทิตย์นะคะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปิดแท็บเองให้เหนื่อยค่ะต่อมาจะขอพูดถึงฟีเจอร์ Dictation บน Mac นะคะอันนี้ Apple เขาอัปเดตเข้ามาซึ่งเราสามารถป้อนข้อความของเราด้วยเสียงลงไปด้วยในขณะที่เราก็สามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อความลงไปด้วยได้ค่ะซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแวบๆมาแล้วนะคะใน iOS 16ที่อยู่บน iPhone แต่ว่าในรอบนี้นะคะ Apple เขาได้นำมาใส่บน Mac ให้เราใช้งานค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะในงานเปิดตัวทุกคนอาจจะเห็น Apple พูดถึงเรื่องเกมโหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีตัวอย่างให้ดูเท่าไหร่แต่ว่ามีอีกฟีเจอร์นึงเพิ่มเข้ามานะคะเป็นฟีเจอร์เพิ่มความแม่นยำของเมาส์ค่ะเราสามารถไปเปิดใช้งานไว้ได้เลยซึ่งอันนี้มันก็น่าจะไปใช้งานร่วมกับเกมโหมดนะคะเวลาที่เราต่อเมาส์นอกนะคะเพื่อมาใช้การเล่นเกมเนี่ยมันก็จะทำให้เมาส์มีความแม่นยำและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะหลายๆฟีเจอร์ที่นูนิกได้นำมาให้ดูในคลิปนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานอยู่นะสำหรับใครที่อยากใช้งานนะคะก็สามารถรอได้เลยประมาณปลายปีนี้ก็จะได้ใช้งานกันแล้วสำหรับตัวที่เป็นเวอร์ชันซอฟต์แวร์เต็มที่จะปล่อยให้คนทั่วไปได้ใช้งานนะคะแล้วก็รุ่นที่รองรับที่ได้ไปต่อใน Mac OS 14 Sonoma นะคะก็เป็นดังนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ให้เพื่อนดูด้วยนะคะสำหรับการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวรอ Public Beta ออกมาก่อนเดี๋ยวนุ๊กนิกกับทีมงาน iMod จะพามาเล่นแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ